สวัสดีครับวันนี้ก็ว่าจะเดินทางไปทำงานในไร่ที่อยู่ไกลครับก็ไปยังไม่ทันถึงครับ ก็เจอปัญหาระหว่างทางซะก่อนครับ ตกหลุมทางบริเวณนี้มันแย่ครับผมขับ KRT วิ่งไปครับส่วน L 2000ขึ้นเทเลอร์ไปครับปรากฏว่าเทเลอร์ล้อหลุดครับลูกปืนพังหมดเลยครับดุมล้อขาดด้วยครับเจอปัญหาใหญ่แล้วครับเดี๋ยวสงสัยเดี๋ยวอาจจะต้องเอาตัวเทเลอร์จอดทิ้งไว้ข้างทางก่อนครับเอาเทเลอร์จอดทิ้งไว้ข้างทางก่อนแล้วก็เอาดุมล้อไปซื้อลูกปืนมาเปลี่ยนครับไปซื้อลูกปืนมาเปลี่ยนแล้วก็เอาดุมล้อนำกลับไปเชื่อมครับเชื่อมดุมล้อเพื่อที่จะมาใส่แล้วก็เอาลูกปืนใหม่มาใส่ครับเพื่อที่จะเอาเทเลอร์กลับครับก็เดี๋ยวจะต้องเอา L 2000ลงก่อนครับอ้าวพ่อลงเลยก็เดี๋ยวจะทำการเอาลงก่อนครับเอาบังรถไว้นั่นแหละก็เดี๋ยวทำการเอาลงก่อนครับพ่อใส่สองเพาด้วยเอาเดียวก็ได้มั้งมันเอียงด้วยครับจะลงได้หรือเปล่าครับว่าจะไปทำงานไม่ทันได้ทำงานครับยังไปไม่ทันถึงครับผมขับเคทีนำไปก่อนแล้วครับเลยต้องวนกลับมาดูครับพ่อผมโทรบอกว่าเทเลอร์ล้อหลุดครับอ้าวคนขับก็ลืมเกียร์ครับนั่นแหละตบมาข้างแล้วก็ดันขึ้นนั่นแหละยกหางมันจะตกเทเลอร์หรือเปล่าครับล็อกเบรกไว้ล็อกเบรกไว้ล็อกเบรกไว้นี่เหยียบเรากดหลงเหยียบเรากดหลงจะตกเทเลอร์หรือเปล่าครับยังดีหน่อยครับข้างเทเลอร์มันมีเหล็กกั้นอยู่ครับไม่งั้นรถไถอาจจะตกเทเลอร์ได้ครับมันเป็นเทเลอร์2ล้อด้วยครับถ้าเป็นเทเลอร์4ล้อก็อาจจะดีกว่านี้ครับก็ไม่แน่ครับถ้าอาจจะปรับเปลี่ยนเป็น4ล้อหรือว่ายังไงก็ถ้าซ่อมคราวนี้มาอยู่ก็อาจจะต้องใช้4ล้อแล้วล่ะครับก็รถก็ยังไม่ค่อยเยอะครับยังไม่ได้มืดเทเลอร์นี่ก็เอากลับไม่ได้ครับคงจะต้องเอาไว้ข้างทางก่อนครับก็เดี๋ยวก็จะเอาไว้ข้างทางก่อนครับครับก็คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ